เพิกใช้ประโยชน์และโลหิตกังวานเป็น2เพิกเก่าที่ได้รับการบัฟใหม่ได้แจ่มเมียวมากๆโดยเพิกใช้ประโยชน์เนี่ยจะเป็นเพิกของสาวโดนเนาะคือด้วยเมื่อเราทำการแขวนคนได้แล้วอะเพิกจะทำงานเป็นเวลา30วิทำให้เซิร์ฟฮิวช้าลง 50% เลยคือมันเยอะมากๆเลยนะ 50% เนี่ยเพราะเมื่อก่อนหน้าเนี่ยเราต้องเก็บสแต็กถึงเซิร์ฟจะฮิวช้าได้จากการแขวนอะได้แค่แขวนละ 5% เองอะกว่าจะเก็บครบ 50% ได้นี่บอกเลยว่าเซิร์ฟเดี้ยงหมดก่อนแน่นอนก็คือเลยประโยชน์จัดๆต่อมาจะเป็นหน่วยกังวานของโอนิโดยความสามารถก็เหมือนเดิมเลยคือทำให้เซิร์ฟที่บาดเจ็บอยู่แล้วอะจะติดสนะเลือดท่วมแล้วก็ติดเหนื่อยหลังจากให้เราแขวนคนได้เนาะอาจจะปรับเรื่องเวลาดีบัฟของสกิลลงมานิดหน่อยแต่ที่ปรับมาใหม่สุดเจ๋งเลยนั่นคือสกิลนี้ไม่มีคูลดาวน์อีกต่อไปเท่ากับว่าถ้าเกิดเราทำเซอร์เจ็บได้มากๆอ่ะแล้วเราได้แขวนคนรัวๆอาจจะให้ฝั่งเซอร์อ่ะไม่มีเพิร์กจุกเลยทั้งเกมเลยก็ว่าได้อ่ะแล้วยิ่งเราเล่นกับตัวเดเลทที่เป็นสายแบบตีปล่อยตีปล่อยอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเซอร์คือแบบปวดหัวแน่นอนโอเคแล้วก็ในส่วนที่เหลือเนี่ยจะมีตีของตกเนาะเอาไว้บีบไปเซอร์มาฮีลเองมากขึ้นแล้วก็มองฮีลไว้ปั่นหัวเซอร์แล้วก็แอนออนเนี่ยสีเขียวนี่คือดีมากนะจะเป็นนรกตาบอดที่ถ้าเกิดเราทำการออกเฟรมแล้วได้ตีเซิร์นทีจะไม่เซอร์คนนั้นติดสานะฮิวยากก็จะเหมือนกับหัวหมูเลยแล้วก็สีม่วงจะเป็นออกเฟดไฟไล่เซอร์ได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคก็จะมีตามนี้ด้วยเกมกันดีกว่าป่ะเดโกดูดคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับร้านโฮลิสัยตัวแทนจำหน่ายหูฟังที่เทพที่สุดสั่งซื้อง่ายจัดส่งไวเลือกได้เลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหูฟังบลูทูธหรือไวเลสก็มีครบถ้วนทุกสไตล์และอย่าลืมโค้ดพี่ยินรับส่วนลด100บาทเมื่อซื้อครบ 2,000 บาทนะครับตัดด่านที่ด่านยังแคบจะมันสว่างมากอ่ะนะถ้าเป็นตามหลักเมื่อก่อนที่เดเลทมันโดนไฟฉายจีแล้วแบบติดสตันได้ถ้าอินตามความจริงด่านที่เดเลทคุมแบบออกไล่ขนไม่ได้เลยคนนี้กำลังอ๋อเขาวางของเทสว่าเรามีอะไรนะนั่นหรือเปล่ามีว่าวางของแล้วเห็นว่าล่างหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่เรามีของตกไงมันก็มีค่าเท่ากันแหละวูเดียวจะติดแล้วเหรอเครื่องนี้แป๊บเดียวเองนะถามว่าเนี่ยหน้าต่างโอ้ผมไม่ทันค่อยๆโดดก่อนด้วยคนนี้พ่อหนุ่มคนนี้มันสุดจัดถามว่าเนี่ยหน้าต่างเข้าหลังไปก่อนเอ้ยมองหน้ากูด้วยคือไม่อยากให้เราไล่แบบอะไรขนาดนั้นต่อรอบนึงเอ้ยเดินติดเดินติดกันเฉยเมื่อกี้เอาแล้วโดดจริงมาดิเพื่อนนายต้องโดนผมว่าเซเบิลคนนั้นน่าจะเก็บของคืนไปแล้วฉะนั้นก็มาดิมาแขวนก่อนให้คนนั้นแบบฮิวแบบช้าช้าย่าไปก่อนดีโอ้โหมันหายเจ็บแบบพอดีพอดีเลยอย่างไวเกินนี่เขาอยู่ตรงนี้นี่ไงเนี่ยกำลังเดินอยู่เลยนะเอ้ยไปแล้วปะหรือว่าอยู่หลังกล่องอยู่หลังก้อนหินนี่เนี่ยเมื่อกี้ป่ะอ๋อนี่อยู่หลังกองนี่ไม่ให้ไปเพื่อนไม่ให้เข้าไม้ทำไปเนี่ยเอ้ยทันอยู่เอ้ยเดี๋ยวอะไรวะน่ะไปตีติดไม้กูเลยจะเชื่อแล้วผมไม่ได้หันไปตีด้วยแต่เกมมันอ่ะเกมมันล็อกแบบล็อกเองอ่ะเป็นไงอย่างกวกจัดเลยเอาไปละเอ้ยสปินปัดเปียกโอเคผมไม่ไล่ละคือถ้าเกิดเขาฉีกไปไกลอย่างนั้นอ่ะเด็ด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 วันนี้เพื่อนวันนี้วันนี้มาเรายังไม่ซ้ำแล้วกันเนาะเรายังไม่ซ้ำเราจะอ้าวอะไรของเขาเนี่ยไม่ยอมหนีเหรออ่ะไม่ยอมหนีอย่างนี้ก็มาหรือจะแทงหลังอ่ะมาอยากแทงหลังก็มาอยากแทงหลังโอเคฉะนั้นก็ปล่อยไปก่อนดีป่ะโอเคเขาเข้ามาอีกแล้วผมจะไม่สนละกันดีผมจะมาหาคนที่กำลังแบบนั่งหิวแบบตึงๆมันๆอยู่เนี่ยนี่แหละคนนี้ดีกว่าอ๋อเขาจะบล็อกเพื่อนอยู่ละโอเคก็ได้อยู่มาตีหลังมาโบหนึ่งควรไล่ต่อดีไหมเนี่ยโอเคมึงบอกทางนี้รอบนึงได้ไหมเนี่ยโอ้โหหลอดไฟคมปาร์ตี้ที่จะจัดทำไมเครื่องติดไวจังวะเนี่ยที่แป๊บเดียวแบบหนึ่งคนหนึ่งเครื่องจริงแต่ยังว่าละผมคือเราไม่ได้มีถ่วงเกมเลยสักอย่างเดียวอะไม่แปลกที่มันจะแบบปิ้งปิ้งปิ้งอย่างนี้นี่ผมเดินตามรอยใครวะเนี่ยมาขอเดินไปตรงเครื่องที่ติดก่อนผมว่าน่าจะต้องมีการรีกุ๊ปเกิดขึ้นแน่ดีไงเพื่อนแต่มันฮิวช้ามากใช่ไหมล่ะมันแบบมันหิวโอ้โหมันหิวชาตรงไหนวะเนี่ยคือแบบมัน 50% ก็จริงอะแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าคือมากมายขนาดนั้นอีกอย่างนึงคือไอ้เรามันก็น่าจะหมดเวลาไปละนี่รอบที่ผมจะมาไล่เซเบิลนะผมจะให้ทุกคนในแบบในแมตช์เนี้ยคือแบบติดเนื้อให้หมดเลยโอ้โหวิกกับแบบตึงๆด้วยคนนี้ทันปะเนี่ยบล็อกเพื่อนหรอไม่ดีบล็อกเขาแค่ได้จู๊ธรรมดาแหละผมจะดิ่งกลับไปก่อนนะผมว่าคนนั้นน่าจะรีคูปมันอยู่แน่ผมคิดว่าอย่างนั้นเมื่อกี้เราแขวนเขาตรงไหนนะดีมันรีคุกมันอยู่แน่นอนทำไปเนี่ยทุกคนทันปะปล่อยมือ
โอ้คุณที่มือถือด้วยอย่างสุดยอดโอเคทิ้งก่อนนี่เราจะมาไล่น้องบิ๊กโทมัสคนนี้ตอนนี้คือเรามีมองฮิวอยู่เรามองฮิวแบบสบายๆอยู่แล้วเพราะว่าตอนเนี้ยคือบิดเบือนมันแบบมันเนิร์ฟไปแล้วอ่ะไม่แปลกที่มันจะแบบว่าเราเห็นดอลลาร์ก่อนแบบเนี่ยไล่รัวๆขนาดเนี้ยบ้าดีเพื่อนเราไม่ให้แบบนายฮิวแบบดีๆหรอกมาติดเนื้อให้หมดทุกคนเลยเรียบร้อยจงฮิวจ้าให้หมดตอนนี้ป่ะตอนนี้ผมขอเดินแบบคุมโซนก่อนแล้วกันดูตามพงตามเครื่องด้วยไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมีใครกำลังแบบลีกไว้อยู่ไหมคือถ้าเกิดเจอตัวเตเลดอ่ะคือเซอร์เขาต้องหรือว่านางลีกเอ้ยไม่ลีว่ะคนนี้ไม่ลีไปที่เสียงผู้ชายคนนึงกันน่ะอยู่ใกล้เมื่อกี้เฮ้ยเจอเควสผมเพราะว่าเจอตะเลดถ้าเกิดปล่อยตัวเองเจ็บอยู่อย่างเงี้ยคือมันจะแบบล้มง่ายมากเพราะตะเลดมันเข้าถึงตัวเซอร์ได้แบบไวมากกันแล้วอันนี้แล้วผมชอบมากไอ้เพิร์กอะไรนะเพิร์กโลหิตกังวานปะคือมันบัฟมาให้ไม่มีคูลดาวน์แล้วคือเราก็แขวนให้เขาติดเนี่ยได้เรื่อยอย่างยอดเกินมาแล้วผมจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนผมเชื่อว่าเขาน่าจะรีกุ๊บมันอยู่นี่ไงรีกุ๊บมันอยู่จริงเดี๋ยวทำไมเขารู้วะน่ะเขารู้ว่าเรากำลังหรือว่ามาตรงนี้ด้วยนะเก่งเกินซ้ายขวาเอ้ยโดดจริงว่ะบาลานเหรอไม่ใช่ตัวนี้มันติดเหนื่อยอยู่คิดว่าอย่างนั้นแล้วก็เขาแทงหลังไปแล้วฉะนั้นก็จำได้แบบสบายๆเอ้ยคนนี้เห็นคนรีกรุ๊ปอยู่ตรงนี้เพื่อนเราจะให้เขาปล่อยมือเราจะให้เขาปล่อยมือเอามันรีกรุ๊ปไวเกินโอ้ชิบหายแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้เขาบล็อกนี่หลุดแน่คนนี้เมื่อกี้ว่าจะให้ปล่อยมือก่อนเพราะว่าอะไรนะคือมันติดอันนั้นอยู่อ่ะติดโลหิตกังวานวะใช่ป่ะเนี่ยเอาพวกคุมโลหิตหรือโลหิตกังวานจะไม่ได้อะไรโลหิตนั่นแหละคือมันจะให้ติดกระทั่วมันอยู่อ่ะทําให้ว่าขนาดแบบยังไงต้องมันเริ่มฮิวใหม่อ่ะเอ๊ะมูนบอกกลับมาหลอรอบนึงเฮ้ยคนที่มันตั้งแต่เมื่อกี้นะคือแบบมันแปลกๆอ่ะว่ามันรู้แบบได้ยังไงก่อนเนี่ยคิดว่าเออโดดจริงวันนี้แล้วคนนั้นอยู่แขวนอยู่ไกลอยู่เอ้ยโอเคผมปล่อยก่อนนี่ผมจะมาไล่คนนี้แดดคนนี้ถ้าเกิดเขามาเห็นเพื่อนอีกอะบ้านดีๆเอ้ยไม่ยอมดิ้งเหรออ๋อโอเคแล้วเมคคนนั้นคือแบบตกเฟสสองด้วยนะโอเครอบหน้าคือเจอก็น่าจะเดี้ยงแล้วครับผมโอเคแขวนให้คนอื่นเขาติดเหนื่อยกันไปก่อนมาแล้วผมจะไปพังไม้บ้านเล็กด้วยเนี่ยเขาก็เสียงไม้เล่นไปละเอ้ยข้างปั่นได้เยอะอยู่นะคนนี้เอ้ยอยากจุ๊กเหรอโอเคว่าผมทิ้งก่อนผมไปหาคนอื่นก่อนคือมันมีอยู่ช็อตนึงอ่ะที่เราเข้าไปใกล้คนที่กำลังฮิวอยู่แต่เขาปล่อยมือกันเฉยเลยอ่ะผมก็เลยมันแปลกๆอ่ะแปลกๆก็เหมือนเขาแบบมันจะหมูกรอบจากเมืองจีนโอเคผมคิดว่าคนนี้น่าจะตายละมาให้ตายแบบเป็นคนก่อนอย่างไรเขาก็แบบแทงหลังเราไปละเรียบร้อยโอเคแล้วก็ทวงเกมด้วยเพื่อนตอนนี้นายฮิวช้ากว่าเดิม 50%นายคิดว่านายจะแบบฮิวได้เลยโอเคเราขอให้คนที่เจ็บก่อนจริงๆอยากไปไล่คนฮิวมากกว่านะโอเคให้เขาเสียเวลาไปก่อนแล้วกันมาเราจะฟาดหลังคนนี้สักเพี้ยหนึ่งแล้วผมจะลองไปหา2คนนั้นนี่ไงแปลว่า2คนนั้นรีกรุ๊ปมันจริงครับผมแต่มันยังช้าอยู่เมื่อกี้แขวนคนแขวนตรงนี้ทันเลยเพื่อนมันหมดแล้วป้าเพิร์กอะโอเคน่าจะหมดแล้วนะเพิร์กเดินอย่างนี้สปินหรอไม่ใช่อะผมว่าเขาติดเหนื่อยอยู่ไม่น่าจะแบบสปินได้อะคือไม่ได้มีใครได้มีเพิร์กจุ๊บตายเนี่ยคิดว่าแต่เพื่อนแล้วคือบ้านเล็กมันไม่มีไม้แล้วหน้าต่างคือทางเดียวเขาจะโดดได้มาดีเพื่อนชิดมากก็ไม่น่าจะทันแล้วนะคิดว่าน่าจะโดนฟาดหลังก่อนตึ้งโอเคแขวนมาให้สองคนนั้นติดเหนื่อยแล้วก็เลือดร่วงมาที่หมดว่าจะมีใครกล้าลีกุ๊บอยู่ป่ะแต่ผมเชื่อว่าซิมพ์มันมีของอ่ะถึงผมจะไม่ปักความข้อเขาเป็นโปรนะแต่ผมว่ามันแปลกๆอ่ะหลายอย่างอ่ะเนี่ยอย่างป่ะคนเนี้ยคือเขายังแบบไม่รู้ว่าเรามานะเฮ้ยจะ12จะเล่าเลยแต่เซเวอร์มันรู้หลายรอบมากอะคิดว่าคือแบบเราตัวเราโหดด้วยตอนที่แบบเขารีกรุ๊ปมันอยู่อะเขาปล่อยมือได้ยังไงก่อนอะโอเคเราเจอเซเวอร์บอร์ดแล้ววันนี้นายจะไปย่อคอแบบตรงนี้ไม่ได้เพื่อนนายคิดว่านายจะเนียนจะเตลียตรงนี้ได้อย่างนั้นเลยเดี๋ยวดูซิแต่ละคนใครมีเพิร์กจูอะไรมั่งเซเบิลมีคานไวลุกเองอะไรด้วยแล้วก็เมคคนนี้ตายยากคนนี้บาลานนี่ไงลิซ่าพยายามบาลานจริงแต่เขาติดเหนื่อยอยู่แล้วก็โจนาคือมีสปินเบิร์ดนะแต่ผมไม่เห็นเขาแบบสปินเลยทั้งเกมโอเคจีจีตาดิ
ระดานนี้อีกแล้วเลยเป็นเลยกระดานฟาร์มหนักหนาเว้ยเดี๋ยวคืออยากให้เล่นแบบด่านสว่างแบบมากๆมากขึ้นฮะแล้วยินเสียงคนปั่นอยู่ข้างบนด้วยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรกระทืบนะเพราะว่ามันจะรู้ว่าเราแบบกำลังมาอย่างเงี้ยเก็ทป่ะนี่ไงคนนี้สปินป่ะเนี่ยเอ้ยใครยิงขาเพื่อนมีอะไรต่างเอาแล้วเขาติดปอกกระบังอย่างงี้อย่างโชคร้ายจัดเลยอะคือแบบสองเกียร์แล้วผมเจอคนใช้กระยิงขาแล้วมันแบบเนี่ยเจออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน่าสงสารจี้อันนี้ไม่ใช่ว่าลมคนไวขนาดนี้ได้แบบติดหนึ่งคนหนึ่งเครื่องอีกนะอย่างนั้นที่โกรธจริงตรงนี้ปั่นป่ะมีคนปั่นอยู่จึงหนึ่งไปแล้วป่ะเนี่ยไปแล้วเราขอฟาดหลังก่อนทีได้ป่ะเอ้ยอะไรวะอยู่ดีตัวติดเฉยตีป่ะเอาเสียไม้อย่างนี้แล้วฉีกไปได้ด้วยมูนบอกกลับมารอบนึงรออีกทีนึงโดดกลับป่ะเอ้ยไม่เอาโดดกลับด้วยแล้วไม่มองหลังอย่างนี้เอ้ยไม่มองหลังนี้แต่เขาก็วนได้อยู่คนที่สุดยอดอยู่โอเคแล้วก็หลอกมาก่อนรอบนึงแอดเดดเดย์มันต้องมีการมองหลังเกิดขึ้นเอ้ยอะไรวะอะไรอยู่ดีระเบิดวะอันนี้คือยิงระเบิดแล้วหรือว่าไงเนี่ยอ๋อปัดระเบิดเครื่องข้างโอเคเราจะแขวนให้มาพ่อหนุ่มสองคนนั้นหิวกันช้าๆไปก่อนโดยใช้แบบเพิกใช้ประโยชน์นี่เดี๋ยวจะติดแล้วเครื่องข้างอย่าอ้ายฝืนไปก่อนตอนนี้ก็พยายามถ่วงกงถ่วงเกมมากสุดก่อนเอาจริงนะคือเพิกถ่วงการหิวเนี่ยก็เหมือนเป็นการถ่วงเกมอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันทำให้เจอว่าอันเด็ดหลอกโดดเอาละหายไปไหนแล้ววะเนี่ยอ๋อออกตรงไหนนี่จะปิ้นหรอเดี๋ยวฉีกหายไปเลยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เพื่อนเพื่อนไม้ฝนครับวะเนี่ยทันอยู่โอเคเราจะตีของตกปล่อยไปก่อนดีไหมหรือว่าไงเอ้ยมันหวงของว่ะคนนี้มันจะแบบเอาติดที่ได้มานี่ตอนแรกมันจะปล่อยไปนะคือมันหวงของแล้วก็หวงเครื่องมากคนนี้มาเราจะให้เชยหน้าโอ้ไม่ต้องละเดี๋ยวไม่หิวไวอีกแล้วนะอันนี้เอาจริงปะเนี่ยอันนี้ใช้ประโยชน์ไปรอบนี้ก็ได้แบบไวเกินไวดิพ่อหนุ่มเท็ดดีคนนี้ไม่ให้ไปบอกไว้ขยันขายแล้วคนนี้มันกระโดดกลับด้วยเฮ้ยไม่ร้องอย่างนี้ไปว่าอะไรปอกกระบังอีกปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ตกใจหมดเดี๋ยวก็ปอกกระบังอีกรอบนึงโอเคผมว่าสองคนนั้นเขาห่วงเครื่องแน่โอเคการติดละมาดิเพื่อนปล่อยปล่อยมือเข้าไว้นี่เราจะเอาคนนี้ได้หมายได้ตีด้วยอย่างคุ้มจัดแล้วกี้เห็นใครอยู่ขอบโจได้ไหมล่ะโอเคปล่อยไปก่อนเราไล่คนนี้ดีกว่าไหมเพราะว่ามันไม่น่ามีจุกเราอะตอนเนี้ยไม่เอาจริงหรอตอนนี้ทางตันเพื่อนไปทางตันโอเคก่อนที่3คนนั้นคนใดคนหนึ่งเขาจะหายเจ็บไม่ทันละเอด้าหายเจ็บอย่างไวๆอ่ะอันนี้ขนาดเอาถ่วงการอยู่แบบสุดๆแล้วเนี่ยไปผมอยากรู้มากว่าเขาไปลีโก้ตรงไหนวะเนี่ยเมื่อกี้เครื่องตรงไหนโอ้โหหายเจ็บกันไวเกินดูดิแป๊บเดียวเองอ่ะหายเจ็บกันหมดแล้วอ่ะอันนี้ปั่นไปมันจะปั่นโอเคเป็นเครื่องนี้ที่ติดแต่ที่เหลือผมไม่รู้ละเอ้ยมีคนกำลังมาช่วยมันมากันหลายหน่อเลยเนี่ยเฮ้ยไม่หลายคนเลยเนี่ยปฏิบัติใครเหยียดขาไหมสักรอบนึงมาเมื่อกี้เห็นเอด้าอยู่ข้างหลังด้วยเอด้าเขาห่วงเครื่องนี้ชัวร์ป้าผมนี่ผมจะไล่เอด้าเพราะว่าจะให้เขาแบบเจ็บให้มากสุดก่อนทันปะเนี่ยโดดไหมหน้าต่างโดดกลับปะเฮ้ยไม่โดดกลับด้วยคนนี้มันเพลิงอะไรไม่รู้แปลกๆโดดจริงนี่ไงนี่มันแบบประสบการณ์ล้วนๆแต่ผมไม่เจอลุงแอดเลยนะผมไม่เจอเลยจริงโอเคขอพยายามแบบหาตัวคนก่อนเฮ้ยมันฝืนปั่นว่ะเอาจริงเหรอเอาจริงก็เนี่ยผมจะเอาคนเจ็บอะไม่กระจายเขาจะปวดขาแล้วคิดว่าผมจะไม่กระจายความเจ็บปวดขานั้นโอเคแต่ก่อนอื่นขอไล่คนนี้ก่อนถามว่าเนี่ยตอนนี้ไม้อะนะแต่เขาไม่ยอมวนเบอร์เฮ้ยไม่ใช่ว่าตีอยู่ที่เสร็จแล้วคนนั้นลุกขึ้นมาเดี๋ยวผมโกรธจริงเนี่ยโอเคให้แบบที่เหลือแบบไปเสียเวลามีกองรีกรุ๊ปมันก่อนเอ้ยลูกบินแม็กข้างๆนั้นอันนั้นไม่รู้ว่าฮิวันไหมเดี๋ยวไปใกล้ก่อนโอเคไม่มีอ่ะมีคนอยู่บ้านเล็กคนหนึ่งด้วยนะแต่ขอแขวนก่อนเนี่ยก็เจ็บสีมีเกียวแล้วอันนั้นลีกูบอทำไมอยู่ดีแบบโดดเรียกอย่างนั้นอ่ะมานี่จงแบบจงเจ็บไปให้หมดอ่ะคนนี้อยู่นี่ไปดิเพื่อนเอาไงหน้าต่างหรือไม้หรือว่ายังไงมูนบอกกลับมาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยคนนี้มันวนรอบยาวคนนี้มันเตียนอยู่ป่ะน่ะเฮ้ยออกไปแล้วออกไปมุมแมปไกลๆนู่นเลยอ่ะมันจะไม่วนตรงนี้นะเฮ้ยมันฉีกว่ะหมอนี่มีของด้วยไงเนี่ยมาดีๆเอาไงดีวะเนี่ยน่าจะวนตรงนี้บาลานซ์หรอไม่ใช่ป่ะ
มานี่มั่นใจตัวเองขนาดนั้นจะมีใครมาช่วยไหมนะคนนั้นก็จะตายคาเสาโอ้เลิกจะไม่ช่วยแต่เรื่องที่จะปั่นเครื่องก่อนมาฮักกระทำอย่างนี้ผมก็แบบผมก็คุมเลยเอ้ยว่าจะแบบว่าจะคุมให้คนนั้นตายช่างมันแล้วกันไปไล่คนนี้ก่อนได้ไหมเนี่ยโดนต่างด้วยเอ้ยโดนจับโอเคถ้าเกิดคนนั้นสะกิดเพื่อนนะผมจะซ้ำเลยสะกิดป้าเออแกนั่นแหละผมก็จะซ้ำเลยบอกป้าบอกไปได้ด้วยเอ้ยตายยากแต่แบบเรามันตีมือเถกไงเอ้เดี๋ยวอะไรบล็อกกันหัวกันนะวะน่ะมาดิเพื่อนรู้จักว่าตีมือเถกปะอ๋อมันจะใช้สเต็ปตรงนี้ไม่ให้เราตีโดนคิดสั้นไปนายเนี่ยไปให้ที่เหลือติดเหนื่อยแล้วก็ติดนิวใช้หมดมันตอนนี้ก็ขอพยายามแบบเดินหาคนก่อนเอ๊ะนกบินกลางแมปแปลว่าน่าจะรีกรุ๊ปบนแถวๆไม่บ้านใหญ่ก็หาไม่เจอเว้ยอยู่ไหนวะเนี่ยอะเอ้ยตี้นี่ไม่สนวะทุกคนตี้นี่ไม่สนอะแบบหิวหงคืออะไรจะปั่นไฟสู้เดี๋ยวมันเป็นตัวละเลดว่ามันไม่อยู่สู้ไม่ได้ตาละป้าคนนี้ตาละอยู่คนหนึ่งผมคิดว่าหลังจากนี้อ้าวกำลังจะบอกไม่น่ามีใครรีกรุ๊ปไปแล้วงั้นแปลว่าลุงเอสอาจจะไปเก็บกล่องพยาบาลคืนมาแต่ที่ไหนวะน่ะไม่ก็คนนั้นอาจจะหิวห้องวีอ่ะเอ้ยลูกบินตรงนี้นี่ไงเนี่ยเห็นเอสละไม่ใช่เอสแอดแน่ว่าเอสหิวห้องวีชัวร์ผมเพราะว่าเขาไม่ได้ถือกล่องเลยแต่ต้นเกียร์ที่ผมเห็นนะเอาเราไปฉายสีประตอนไหนวะเนี่ยว่าคุยกล่องชัวร์คนเนี้ยมาดิเพื่อนรู้สึกว่าตานี้เขาจะล็อกหลุมบ้านเล็กไปด้วยนะเดี๋ยวเราแขวนเสร็จเราไปหาเลยไหมหรือว่าไงดีตีมาโอ้คนนี้มันเซนดีมากเป็นผมที่ผมพับไม่ทันเลยเนี่ยนะผมก็เดินไล่แบบธรรมดาธรรมดาแหละหลอกว่ารอบนึงเนี่ยเห็นเงาเพื่อนเราเห็นเงาอยู่เห็นเงานายเอาไรเอด้าปั่นไปเครื่องฆ่าเราอย่างนี้ก็เป็นการแบบเปิดเผยตัวไม่ต้องมาเดินเนียนเพื่อเราเห็นตัวนายแบบขนาดนี้ละไปดิเฮ้ยจะวน LT เหรอไม่วนบอกหน้าต่างไม่ทันเฉยๆนะเฮ้ยเอาวะแอดเดรอกลุงแอดเขาเป็นอะไรนะกุญแจกะลงหลุมแล้วก็อ๋อล็อกหลุมมากะรอดด้วยแล้วก็ใส่สามเพื่อมาทำอาชีพเมนคิดเป็นไอ้นะขยิ่งขากับตายากผมเห็นเขากดแค่รอบเดียวเองอะแล้วก็อ๋อคนนี้ไม่มีเพิร์กจู๊กแต่เป็นสายฮิวก็ว่ามันฮิวไวแล้วก็คนนี้ก็สายฮิวไวเหมือนกันลงฮุกมาแล้วก็ได้ฮิวเยอะอ๋อโอเคตอนนี้ไม่มีเพิร์กจู๊กกันโอ้โหใส่มาเสียเที่ยวชิบหายแต่ก็โอเคถือว่าปั่นดีอะจี๊ผม